ที่นี่เขาเรียกว่าไร่องุ่นกรานมอนเต้ค่ะซึ่งเขาก็จะมีไวน์กันด้วยนะคะแน่นอนอยู่แล้วปลูกองุ่นไว้เพื่อจะไปทำไวน์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะคะอาจจะนึกถึงนะคะว่าถ้าจะปลูกองุ่นเอามาทำเป็นไวน์แล้วส่วนใหญ่จะนึกไปถึงนู่นเลยแถบยุโรปค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมทราบไหมล่ะคะว่าดินแดนใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีได้เช่นเดียวกันจนนักชิมไวน์หลายคนต่างยอมรับว่าไวน์จากประเทศที่อยู่นอกเหนือพื้นที่เส้น latitude 30ถึง50องศาก็สามารถผลิตไวน์ที่มีคุณภาพสูงได้ซึ่งก็เป็นที่มาของการเรียกไวน์จากแหล่งใหม่ๆนี้ว่า new latitude wine new latitude wine ค่ะและไวน์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในประเภท new latitude wine เนี่ยแหละค่ะสำหรับการเที่ยวชมไร่องุ่นหรือว่าที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าวินยาร์ดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะหรือที่เรียกกันว่า agro tourism ซึ่งเราก็พามาให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นการปลูกองุ่นที่ใช้ทำไวน์หรือว่าไวน์เกรปส์จะแตกต่างกันนะคะจากองุ่นที่เราจะรับประทานกันสดๆซึ่งองุ่นแบบนั้นจะเรียกกันว่า table grapes องุ่นที่ใช้ทำไวน์เนี่ยต้องลักษณะพิเศษหน่อยนะคะจะต้องมีน้ำองุ่นมากกว่า table grapes นะคะเปลือกก็จะต้องค่อนข้างหนาเหนียวและเนื้อของผล grapes นี่หรือว่าผลองุ่นนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องให้มีน้ำหรือว่า juicy เยอะๆมากนั่นเองค่ะเพื่อที่จะสกัดเอามาทำเป็นไวน์ค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดื่มไวน์นะคะก็สามารถมาที่นี่กันได้เลยค่ะก็จะได้ไวน์ไปแบบสดๆเลยแล้วก็จะเห็นขั้นตอนวิธีทำไวน์กันด้วยค่ะ